ดีดีชวนคุณผู้ชมไปย้อนความทรงจำกันสักหน่อยพาไปชิมขนมโบราณยุค90ดีดีกำลังพูดถึงตังเมแบบหยอดเหรียญนะคะตอนนี้เหลือเพียงเจ้าเดียวที่สุโขทัยแล้วถ้าพร้อมแล้วไปดูกันมันก็ไม่แข็งกับวันนี้ครับเป็นการกินตังเมเหมือนได้ย้อนกลับไปในยุค90ค่ะเพราะวิธีการซื้อไม่ยากนะคะแค่เราหยอดเหรียญ5บาทแต่ที่ยากก็คือก็ต้องรอลุ้นว่าเข็มเนี่ยจะหยุดหมุนอยู่ที่เลขอะไรก็จะได้ตังเมจำนวนพับตามเลขนั้นถ้าได้เลข2ลุงใจดีจัดให้3พับไปเลยโอ้คุณลุงเจ้าของใจดีด้วยนะคะนอกจากเราจะได้กินตังเมอร่อยอร่อยแล้วนะคะก็ยังได้ร่วมลุ้นกับเพื่อนๆไปด้วยนี่คือมนต์เสน่ห์ค่ะซึ่งขนมตังเมที่ร้านเนี่ยเป็นสูตรโบราณเหนียวหนึบหวานพอดีที่สำคัญตังเมเจ้านี้เนี่ยเป็นเจ้าเดียวในสุโขทัยที่ยังเร่ขายอยู่นะคะเราไปเจอคุณบุญรอดค่ะเป็นเจ้าของร้านตังเมหยอดเหรียญเล่าให้ทีมงานของเราฟังนะคะว่าเขาเริ่มขายตังเมหยอดเหรียญแบบนี้มาตั้งแต่ปี2526ค่ะหรือตั้งแต่เมื่อ41ปีมาแล้วอะค่ะเริ่มจากการปั่นจักรยานตระเวนขายอยู่ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาดและอำเภอเมืองสุโขทัยรวมระยะทางปั่นไปกลับ 30-40 กิโลเมตรต่อวันก่อนจะเปลี่ยนมาขี่รถจักรยานยนต์แรกขายมาจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนที่ยังขายแบบหยอดเหรียญเหมือนสมัยก่อนเพราะอะไรเจ้าของร้านก็บอกว่าก็อยากจะให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้ร่วมสนุกนะคะรวมถึงให้เด็กยุค90ที่โตกับการซื้อแบบนี้เนี่ยได้มาย้อนความทรงจำกลับไปเหมือนสมัยเด็กๆอีกครั้งโดยตั้งใจว่าเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์เร่ขายแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแรงเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจอยากเข้าไปอุดหนุนตังเมยอดเหรียญเจ้าเดียวในจังหวัดสุโขทัยคุณลุงบุญรอดก็จะตระเวนขายอยู่ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาดและอำเภอเมืองสุโขทัยนะคะหรือใครอยากเหมาไปออกงานให้อารมณ์แนววินเทจหน่อยนะติดต่อไปได้เลยค่ะตามช่องทางที่ทีมงานเราขึ้นบนหน้าจอณขณะนี้รสชาติหวานกำลังดีเหนียวหนึบอร่อยแถมยังได้ลุ้นอีกด้วยจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ